สวัสดีค่ะธิดาจงนิรามัยสถิตนะคะวันนี้เนี่ยจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับหนังสือของคาร์ล เซแกนเรื่องในชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยคือ The Demon Haunted World Science as a Candle in the Dark ก็คือเป็นเรื่องที่อาจารย์เซแกนเนี่ยเขาเขียนเอาไว้เรียกว่าเป็นเล่มสุดท้ายก่อนที่ท่านจะถึงแก่กรรมนะคะเหมือนกับรวบยอดความคิดในชีวิตของการเป็นนักศึกษาวิทยาศาสตร์ของดร.เซแกนมาไว้ในเล่มนี้สิ่งที่นักสื่อสารวิทยาศาสตร์อย่างอาจารย์เซแกนพยายามต่อสู้มาตลอดเลยก็คือการพยายามทำให้ผู้คนเนี่ย เข้าใจว่าจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์มีความสำคัญกับมนุษยชาติอย่างไรนะคะแล้วสิ่งที่เรากำลังต่อสู้ด้วยจริงๆเนี่ยมันคืออะไรในเล่มนี้อาจารย์จะใช้คำว่าดีมอนก็คือเราเรียกเป็นไทยๆว่าเป็นปีศาจคำว่าดีมอนเนี่ยจริงๆมันมาจากภาษากรีกนะคะโบราณเนี่ยเขาดีมอนเดิมเนี่ยมันในภาษากรีกแปลว่าความรู้เขาก็เชื่อว่าในสมัยโบราณเขาเชื่อว่าไอ้สิ่งที่มนุษย์เราอธิบายไม่ได้ฝนตกฟ้าร้องเกิดแผ่นดินไหวเกิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรบางอย่างที่เหนือธรรมชาติซึ่งเราอธิบายไม่ได้เขาก็คิดว่านั่นน่ะคือดีมอนเป็นความรู้อะไรบางอย่างที่อธิบายไม่ได้นะคะความเชื่อในสมัยโบราณก็จะมีเป็นตั้งแต่มีเทพเจ้าแบบหลายองค์หรือเป็นเทพองค์เดียวเอกเทวนิยมอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่ามาในยุคต่อมาเนี่ยก็มีการทำความเข้าใจกับธรรมชาติมากขึ้นเราก็เริ่มรู้แล้วว่าสิ่งที่เรานึกว่าเป็นดีมอนเป็นปีศาจที่จริงแล้วมันสามารถอธิบายได้ด้วยกฎธรรมชาติบางอย่างมันก็มีการเปลี่ยนคำนะคะในภาษาละตินเนี่ยคำว่า science แปลว่าความรู้เหมือนกันคือเราพยายามจะเปลี่ยนจากดีมอนให้มาเป็นไซเอนซ์นั่นเองนะคะก็เป็นการชิงกันงานที่อาจารย์เซแกนพยายามจะทำความเข้าใจกับสาธารณชนก็คือการที่จะทำให้เราเข้าใจว่าที่แท้แล้วปีศาจที่มันแฝงตัวอยู่ทุกคนทุกแห่งในโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจนแม้แต่ปัจจุบันที่หลังจากอาจารย์เซแกนถึงแก่กรรมไปแล้วหลายสิบปีมันก็ยังอยู่นะคะมันก็คือความเชื่อผิดๆความหลงผิดความงมงายหรือการที่เราไม่ยอมจะทำความเข้าใจกับธรรมชาติที่แท้จริงแล้วเราก็ยกอะไรให้มันไปเป็นเรื่องของเหนือธรรมชาติไปสมดถ้าในตัวอย่างในหนังสือเนี่ยอาจารย์จะยกเอาไว้หลายๆกรณีหลายๆบทหลายเคส นะคะตั้งแต่อดีตมาเนี่ยก็อย่างในยุค ของอาจารย์เนี่ยเรื่องที่เป็นที่ถกเถียงกันทั่วโลกดังมากคือเรื่องจานบิน UFO ช่วงประมาณยุค60ถึง80นะคะซึ่งตอนนั้นเรายังเด็กๆเพิ่งเกิดเลยเรียกว่าตอนที่โตขึ้นมาพอรับรู้เรื่องเนี่ยเขาทะเลาะกันจบไปละ UFO สมัยนั้นเนี่ยคือดังมากในอเมริกามีคนที่อ้างว่าเห็น UFO เยอะแยะนะคะก็คิดว่ามีการลักพาตัวด้วยมีมนุษย์ต่างดาวลักพาตัวไปผสมพันธุ์ไปทำเทียมสร้างเด็กแบบข้ามเผ่าพันธุ์อะไรอย่างเนี้ยถึงกับขนาดว่ารัฐบาลสหรัฐตั้งโครงการสมุดปกสีฟ้าของกองทัพอากาศนะคะเพื่อจะเก็บรวบรวมหลักฐานแล้วก็หาให้ได้ว่าไอ้สิ่งที่เป็น UFO ความจริงเนี่ยมันมาจากคำว่า unidentified flying object คือวัตถุบินที่ไม่สามารถระบุชัดเจนได้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าพอเรียกไปเรียกมามันก็เลยกลายเป็นชื่อเล่นสำหรับเรียกพวกจานบินต่างดาวแต่ความจริงแล้ว UFO มันอาจจะไม่ใช่ของที่มาจากต่างดาวก็ได้สิ่งที่ทางการสหรัฐเขาพยายามจะแยกแยะตั้งแต่สมัยนั้นเนี่ยมันมีได้หลายอย่างเช่นเป็นแค่ภาพสะท้อนเป็นแสงตกกระทบเป็นภาพจากความผิดพลาดจากการถ่ายรูปเป็นบอลลูนตรวจสภาพอากาศหรือเป็นยานบินบางอย่างที่บินในลักษณะที่ชาวบ้านเนี่ยไม่คุ้นเคยบางเรื่องเขาก็บอกว่าอธิบายไม่ได้ซึ่งดร.สแกนเนี่ยจริงๆเขาก็อยู่ในเป็นที่ปรึกษาของโครงการทางกองทัพอากาศสหรัฐหลายโครงการเนี่ยเขาก็พยายามอธิบายในเรื่องนี้ด้วยนะคะว่าคือบางครั้งเนี่ยทางการเนี่ยไม่สามารถบอกได้ละเอียดมากเพราะยุคนั้นก็ยังเป็นยุคสงครามเย็นที่สหรัฐกับรัสเซียก็ยังแบบเหมือนชิงกันตั้งแต่สมัยที่จะชิงกันไปดวงจันทร์ก่อนนะคะเพราะงั้นไอ้ความลับของการสร้างอากาศยานบางอย่างเนี่ยก็อาจจะยังบอกให้กับสาธารณชนรู้ไม่ได้กำลังทดสอบอะไรหรอมียานบินล่องหนคือพอยุคหลังจากยุคนั้นมามันก็เกิดสเตลขึ้นมาที่เป็นยานที่แบบหลบเรดาร์ได้นะคะเพราะงั้นในระหว่างนั้นนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยบางทีบางอย่างเขาก็อธิบายไม่ได้คนก็อู้ฮือฮากันใหญ่เลยว่าเป็นพวกจานบินมาจากต่างดาว
แต่พอหลังผ่านมาหลายสิบปีตอนนี้เราก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่เพราะงั้นไอ้เรื่องบางอย่างที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องลึกลับพอเวลาผ่านไปเนี่ยหลังจากที่วิทยาศาสตร์สามารถอธิบายได้เนี่ยเราก็ถึงจะค่อยรู้ว่าอ๋อที่แท้มันไม่ได้มีอะไรลึกลับเลยสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราควรจะตั้งคำถามโอเคเราเปิดรับต่อความคิดใหม่ๆอันนี้เป็นหัวใจของวิทยาศาสตร์เหมือนกันที่ดร.เสแกงก็พูดเน้นย้ำถึงหลายครั้งนะคะหัวใจสำคัญของวิทยาศาสตร์เนี่ยเราเปิดรับแนวคิดใหม่ๆแต่ขณะเดียวกันก็ต้องรู้จักตั้งข้อสงสัยและตั้งข้อสงสัยให้ถึงที่สุดด้วยว่าคุณสามารถอธิบายมันได้จริงๆไหมมีเหตุผลอื่นที่ง่ายกว่านั้นไหมหรือว่ามีความเป็นไปได้อื่นที่สามารถอธิบายเหตุการณ์นั้นได้หรือเปล่าถ้าในแง่ของเรื่องความเชื่อผิดๆหรือความงมงายเนี่ยในอดีตเนี่ยมันก็จะมีนอกจากเรื่องพูดผีปีศาจแล้วเนี่ยนะคะพอมาถึงปัจจุบันเราจะมีคำใหม่อีกคำหนึ่งที่เดี๋ยวนี้ก็จะพูดกันเยอะก็คือ pseudoscience หรือวิทยาศาสตร์เทียมคือมันจะต่างกับพวกพูดผีปีศาจไปอีกแบบนึงเพราะว่าพูดผีปีศาจเนี่ยมันมักจะเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติอธิบายไม่ได้แต่ pseudoscience เนี่ยเขาจะเอาความเป็นวิทยาศาสตร์มาผสมนิดหน่อยจนดูเหมือนมันจะมีเหตุผลดูเหมือนมันเป็นวิทยาศาสตร์นะแต่จริงๆถ้าเราลองไล่ลำดับตรรกะเหตุผลดูนะคะเราก็จะรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้บางอย่างก็อาจจะดูออกได้ง่ายๆเลยหรือบางอย่างก็อาจจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์มากหน่อยที่จะบอกได้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ตัวอย่างวิทยาศาสตร์เทียมที่ดังๆเนี่ยตั้งแต่อดีตมาแล้วนะจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่นะคือพวกเครื่องจักรนิรันดร์คือเครื่องจักรที่แบบว่าใช้ใส่อินพุตหรือใส่พลังงานอะไรเข้าไปเนี่ยนิดเดียวแล้วมันก็จะสามารถสร้างพลังงานออกมาให้เราเนี่ยได้แบบเยอะแยะมากมายเลยเป็นเครื่องจักรในฝันแบบใส่แบตก้อนเดียวแล้วก็เปิดไฟให้ทั้งบ้านได้อะไรแบบเนี้ย ก็จะเป็นแนวนี้ก็จะมีออกมาเยอะเช่นเอาน้ำเปล่ามาใส่ลงไปแล้วมันก็กลายเป็นขับรถได้แทนน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าการเล่นแร่แปรธาตุสมัยก่อนก็แบบเอาเหล็กมาแปลงให้กลายเป็นทองอะไรเงี้ยคือบางทีไอ้เรื่องวิทยาศาสตร์เทียมพวกนี้เราอาจจะลองคิดนิดนึงว่าเฮ้ยถ้าเขาทำได้ขนาดนั้นน่ะเขาก็รวยไปแล้วสิทำไมเขาจะมาขายเราล่ะเขาก็แปลงเหล็กให้เป็นทองเองเลยถูกไหมทำไมต้องมาทำให้เราถ้าเขาสามารถเอาเครื่องจักรตัวนิดเดียวสร้างไฟให้เยอะๆได้เนี่ยแล้วโรงไฟฟ้าเขาก็ทำสิทำไมเขาไม่ทำล่ะบางทีมันมีเหตุผลอะไรบางอย่างเล็กๆอะนะคะที่แบบถ้าเราสงสัยสักนิดนึงก็จะพอแยกแยะออกได้หรือว่าอย่างเช่นพวกแนวพลังจิตอันนี้ก็จะมีเยอะใช้พลังจิตนะคะแล้วก็รู้ว่าของที่หายไปมันอยู่ที่ไหนถ้าอย่างของฝรั่งเนี่ยเขาจะมีไม้ดาวซิ่งอันนี้ก็ตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะเขาใช้ไม้สองอันใช่ไหมเคยเห็นถ้าไม่รู้เห็นในการ์ตูนแม่โดนรูมอนก็มีใช้ไม้เนี่ยแล้วก็เดินไปนะคะแล้วพอไม้มันกระดิก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 แปลว่าไอ้ของที่เรากำลังหาอยู่เนี่ยอยู่ตรงนั้นซึ่งพวกนี้มันก็คือถูกพิสูจน์ไปแล้วนะคะว่ามันไม่จริงที่เมืองไทยก็เคยมีการพิสูจน์ไอ้ไม้หาของเนี่ยนะคะเราจะไม่เอ่ยชื่อนะคะไอ้ไม้หาของเนี่ยก็จะมีดังๆอยู่ก็มีการพิสูจน์ไปแล้วเหมือนกันว่ามันไม่จริงอะไรพวกอย่างเนี้ยมันก็คือเป็นวิทยาศาสตร์เทียมซึ่งในฐานะประชาชนเราเองเนี่ยถือว่ามันสำคัญไหมมันก็สำคัญนะเพราะว่าถ้าหากว่าเราเพิกเฉยเราไม่สนใจเราคิดว่ามันเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยไม่เกี่ยวกับเราซะหน่อยมันก็แปลว่าเรากำลังส่งเสริมให้เจ้าวิทยาศาสตร์เทียมพวกนี้ยังเติบโตต่อเนื่องไปเรื่อยๆในสังคมของเราตัวเราเองเนี่ยอาจจะรู้แต่คนที่ไม่รู้ล่ะเขาก็จะถูกหลอกแล้วก็ทำให้อย่างเช่นเงินภาษีเราเนี่ยจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับเราเนี่ยมันก็ไม่เชิงเพราะว่าเราทุกคนก็ต้องเสียภาษีให้ประเทศแทนที่เงินก้อนนั้นจะถูกเอามาใช้ในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมจริงๆมันถูกเอาไปใช้กับวิทยาศาสตร์เทียมโดยที่มันไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยนอกจากทำให้กลุ่มคนบางกลุ่มร่ำรวยขึ้นงั้นจะบอกว่าการที่เราต้องพยายามแยกแยะวิทยาศาสตร์เทียมหรือพวกความเชื่องมงายต่างๆเนี่ยออกให้ได้เนี่ยก็ถือว่ามีความสำคัญเหมือนกันนะคะมันมีเรื่องความเชื่อที่เป็นอันตรายอย่างหนึ่งนะคะเป็นตัวอย่างที่ดร.สแกนเล่าถึงในเล่มนี้เนี่ยแล้วเรารู้สึกว่ามันกระทบใจเรามากตอนที่เราที่แปลเนี่ยเพราะว่าเราไม่เคยอ่านเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
ก็คือเรื่องของการล่าแม่มดเดี๋ยวนี้แต่บางทีเราเล่นในโซเชียลเราจะเจอคำว่าล่าแม่มดซึ่งถ้าคุณได้อ่านเรื่องเหตุการณ์การล่าแม่มดจริงๆในเล่มนี้นะจะบอกว่าไอ้ที่พูดกันว่าล่าแม่มดทั่วไปเนี่ยคือไม่ใช่เทียบไม่ติดเลยคือคนละเรื่องเลยการล่าแม่มดในยุคกลางเนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์ที่เรียกว่าจริงๆมันสำคัญมากแล้วเราคิดว่าเด็กๆรวมถึงผู้ใหญ่ด้วยควรได้รู้ควรได้ศึกษามันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์ล่าแม่มดเนี่ยมันเลวร้ายมากๆเลยอะค่ะเราอาจจะไม่สามารถบรรยายให้คุณเห็นภาพอะนะเพราะว่ามันมีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะแต่ว่าอยากให้อ่านเรื่องของการล่าแม่มดในเล่มนี้จริงๆแล้วก็ถ้าคุณรู้แล้วที่อย่างเราเนี่ยเรารู้แล้วเนี่ยเราจะบอกว่าอยากไปศึกษาเพิ่มไหมคือถ้าเป็นคนขวัญอ่อนเนี่ยเราไม่อยากรู้เพิ่มอีกแล้วเพราะแค่อาจารย์เซแกนเองยังบอกว่าบางเรื่องท่านก็ไม่อยากเอ่ยถึงในเล่มนี้นะคะคือมันเลวร้ายมากๆเราเล่าย่อๆก็แล้วกันการล่าแม่มดเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยคือมันเริ่มมาจากที่ว่ามันเป็นยุคที่คริสตจักรเป็นใหญ่นะคะใครที่มีความคิดนอกรีดนับถืออะไรที่มันแปลกๆที่ไม่ใช่ความเชื่อของทางคริสตจักรเนี่ยก็จะถือว่าเป็นพวกนอกรีดต้องถูกทำลายการลงโทษของพวกนอกรีดเนี่ยคือรุนแรงมากๆทีนี้มันก็เกิดมีการใส่ความกันขึ้นมาอยู่ๆก็มีการบอกว่าเฮ้ยมีคนไปฟ้องคริสตจักรบอกว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะเป็นแม่มดตอนกลางคืนเขาไปร้องรำทำเพลงอยู่ในป่าไปบูชาซาตานก็มีการไต่สวนชื่อของศาลไต่สวนน่ะนะคะลองหาอ่านดูในประวัติศาสตร์ของโลกเนี่ยมีการตั้งศาลไต่สวนขึ้นมาแล้วก็จับคนที่เป็นเป้าหมายเนี่ยมาคล้ายๆจะมาไต่สวนน่ะนะแต่จริงๆคือจับมาทรมานถ้าไม่ยอมสารภาพเขาก็จะทรมานเขาบอกเป็นแม่มดใช่ไหมจะทรมานถ้ายอมสารภาพเขาก็บอกว่าอ๋อเนี่ยยังไม่ทันจะทำอะไรเลยก็สารภาพแล้วแต่ไอ้คำว่ายังไม่ทันทำอะไรเลยเนี่ยต้องไปอ่านนะคะว่ามันทำแน่นอนทำเยอะด้วยนั่นแต่นั่นเขาเรียกว่ายังไม่ทำอะไรเสร็จแล้วมันเริ่มจากคนที่ยากจนก่อนเพราะว่าไม่มีใครช่วยไม่มีเส้นสายนะคะถูกลงโทษถูกตัดสินประหารไปแล้วเนี่ยเขาก็จะริบทรัพย์สินพอเริ่มมีการริบทรัพย์สินก็เป็นช่องทางหาเงินละสิคนที่แจ้งเบาะแสคนที่เป็นคนทรมานคนที่เป็นลูกขุนคนที่เป็นเพชฌฆาตคนที่ต้องสร้างเครื่องมือทรมานด้วยแม้แต่บาทหลวงที่ต้องเข้ามาเทศนาเพื่อไล่ปีศาจหรือทุกขั้นตอนเลยคือทุกขั้นตอนเลยอ่ะที่ตั้งแต่จับตัวมาจนกระทั่งทรมานจนกระทั่งเอาไปตัดสินโทษประหารมันมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตลอดค่าใช้จ่ายพวกนี้ไปเก็บเอากับคนที่เป็นแม่มดนี่แหละเพราะงั้นมันก็เลยเกิดเป็นกระบวนการขึ้นว่ามุ่งเป้าไปที่คนฐานะปานกลางแล้วมันก็ขยับขึ้นไปที่คนที่มีฐานะร่ำรวยแล้วก็เป็นการกำจัดพวกศัตรูทางการเมืองคือถ้าเห็นใครว่าฉันไม่ชอบคนนี้กำลังจะมาแย่งชิงอำนาจอะไรกันเนี่ยก็ใส่ความว่ามันเป็นแม่มดเป็นพ่อมดก็จะถูกกำจัดไปโดยที่ไม่มีทางแก้ต่างได้เลยไม่มีใครที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นพ่อมดแม่มดแล้วเนี่ยจะสามารถรอดชีวิตได้ไม่มีเรียกว่ายุคนั้นคือตายกันเกือบหมดหมู่บ้านนะคะตายกันเป็นเมืองๆเลยกว่าที่คริสจักรจะรู้ตัวว่าถ้าคืนทำแบบนี้ต่อไปเนี่ยมันจะไม่มีคนเหลือแล้วมันจะกลายเป็นเมืองร้างแล้วก็ทำให้คริสจักรเองก็ล่มสลายด้วยนะคะกินเวลาเป็นร้อยปีคุณคิดดูสิเหตุการณ์ล่าแม่มดเนี่ยมันกินเวลาเป็นร้อยปีกว่าที่จะค่อยๆเลิกไปในแต่ละประเทศนะคะทางด้านเนเธอร์แลนด์อะไรก็จะเลิกไปก่อนทางฝั่งเยอรมันอะไรก็จะเลิกทีหลังหน่อยมีบันทึกที่เขียนรายชื่อของคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดเนี่ยเป็นร้อยคนอะเป็นร้อยชื่อคือมันเป็นเหตุการณ์ที่น่าสยดสยองมากว่าความเรียกว่าความงมงายของมนุษย์เนี่ยมันทำให้เกิดเรื่องที่เลวร้ายในประวัติศาสตร์ได้ถึงขนาดนี้อันนี้เป็นประวัติศาสตร์ที่จริงๆที่น่าสนใจมากควรเรียนรู้ด้วยแล้วคุณก็จะนึกสงสัยว่าด้วยว่าในระหว่างที่อ่านไปเนี่ยว่าเอ๊ะแล้วเขาเชื่อเข้าไปได้ยังไงอ่ะมันเป็นตรรกวิบัติทั้งนั้นเลยนะเวลาที่การกล่าวหาเนี่ย
พราะว่าไม่ว่าคุณจะอธิบายยังไงเขาก็จะบอกว่าคุณเป็นแม่มดไม่ว่าจะมีหลักฐานขนาดไหนคุณก็ยังเป็นแม่มดสมมุติมีจับผู้หญิงคนนึงไปว่าเป็นแม่มดนะคะว่าไปบูชาซาตานอยู่ในป่าถ้าสามีของเขายืนยันว่าคืนนั้นน่ะภรรยาอยู่กับเขาไม่ได้ออกไปในป่าศาลไต่สวนก็จะอธิบายว่าอ๋อภรรยาที่นอนบนเตียงกับเธอเนี่ยมันเป็นปีศาจจำแรงมาตัวจริงน่ะอยู่ในป่าแล้วอ้าวสรุปคืออธิบายไม่ได้ยังไงก็ต้องเป็นแม่มดถ้าศาลชี้ว่าคุณเป็นแม่มดคุณก็ต้องเป็นแม่มดแบบนั้นเลยนะคะมันเลวร้ายมากทีนี้อันนี้ก็เป็นวิทยาศาสตร์เทียมที่ในยุคโบราณที่เป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆนะคะเพราะฉะนั้นอันตรายของวิทยาศาสตร์เทียมเนี่ยมันนอกจากจะทำให้เราเสียทรัพย์คือไปเชื่อเรื่องผิดๆหรืออาจจะแค่หลอกตัวเองให้รู้สึกดีขึ้นอย่างเช่นเรื่องการดูดวงหรือมันอาจจะทำให้เราถึงกับเสียชีวิตเลยเหมือนอย่างกรณีของล่าแม่มดเพราะงั้นเนี่ยในการต่อสู้กับวิทยาศาสตร์เทียมเนี่ยเราจะทำยังไงล่ะเราก็ต้องมีคุณสมบัติของวิทยาศาสตร์นี่แหละวิทยาศาสตร์จริงๆนะคะถามว่าแล้วคุณสมบัติของการเป็นวิทยาศาสตร์คืออะไรมันไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยเรามานั่งเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กันแล้วก็มาท่องจำว่าสสารประกอบด้วยอะไรโลกประกอบด้วยอะไรจักรวาลมีดาวกี่สุริยะจักรวาลมีดาวเคราะห์กี่ดวงมานั่งท่องจำอย่างนี้มันก็ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่ใช่เพราะว่าเรารู้ว่ามันเกิดอะไรนะคะแต่เรารู้ว่ากระบวนการที่มันจะทำให้เกิดความรู้ตรงนั้นขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมากกว่าเพราะว่าไอ้ตัวที่เป็นข้อเท็จจริงที่เรานั่งท่องกันเนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะเปลี่ยนได้ตลอดเหมือนสมัยก่อนเราก็คิดว่าดาวเคราะห์ในระบบสุริยะมี9ดวงแล้วต่อมามันก็เหลือ8ดวงแล้วในอนาคตมันก็อาจจะเปลี่ยนอีกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะคะหรือว่าสสารประกอบด้วยองค์ประกอบเล็กที่สุดเรียกอะไรสมัยก่อนเราก็รู้ว่ามันคืออะตอมเสร็จแล้วต่อมาเราก็รู้อีกว่าอ้าวเล็กกว่าอะตอมมันก็มีนะมีโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนถูกไหมคะเสร็จแล้วต่อมาเราก็รู้ว่าอ้าวเล็กกว่าโปรตอนมันก็มีอีกนะมันยังมีพวกอิเล็กตรอนมีพวกควาร์กมีพวกอนุภาคซับอะตอมิกลงไปอีกเพราะงั้นถ้าเราไปนั่งจำว่ามันเกิดมันไอ้นี่เป็นอย่างนั้นไอ้นั่นเป็นอย่างนี้เนี่ยมันองค์ความรู้มันเปลี่ยนตลอดอะค่ะไอ้อย่างเรื่องความโน้มถ่วงเนี่ยสมัยที่ไอน์สไตน์เขาทำนายไว้อะค่ะทุกคนก็ยังไม่รู้ว่าตกลงมันมีจริงไหมจนทุกวันนี้เราก็รู้แล้วว่ามันมีจริงนั้นไอการที่เราจำว่าความโน้มถ่วงคืออะไรหรืออีเธอร์สารในอากาศเนี่ยนะสมัยก่อนก็เข้าใจว่ามันเป็นองค์ประกอบที่อยู่ในอากาศที่นำพาเสียงเราไปซึ่งเดี๋ยวนี้ก็พิสูจน์ได้แล้วว่าไม่มีเพราะการจำว่ามีอะไรบ้างเนี่ยไม่มีประโยชน์สิ่งที่สำคัญที่เด็กๆจะต้องเรียนจริงๆไม่เฉพาะเด็กนะคะผู้ใหญ่ด้วยคือว่ากระบวนการที่ทำยังไงถึงจะได้ความรู้นั้นมาแต่ละมันก็คือการทดลองการบันทึกผลแล้วก็การเปรียบเทียบการวิเคราะห์เพราะงั้นแนวคิดที่สำคัญของความเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ตัวข้อมูลแต่เป็นกระบวนการคิดเราต้องรู้จักตั้งคำถามก่อนนะคะอันนี้ที่อาจารย์เสกแกนก็จะเน้นย้ำในเรื่องของการตั้งข้อสงสัยถึงแม้ว่าเราจะเปิดกว้างต่อแนวคิดใหม่เพราะวิทยาศาสตร์นี่จะต้องเปิดกว้างอยู่แล้วถ้าคุณยึดติดว่าเอ้ยสสารที่เล็กที่สุดคืออะตอมคุณก็จะไม่มีวันค้นพบอิเล็กตรอนหรือโปรตอนเพราะมันมีเราต้องทำใจเอาไว้เลยว่ามันอาจจะมีอะไรที่มันแปลกแหวกแนวจากสิ่งที่เราเคยรู้แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องตั้งข้อสงสัยด้วยสมมติว่าเราเจออย่างมีปรากฏการณ์แปลกๆบางอย่างเช่นมีแสงโผล่ขึ้นมาจากน้ำทุกๆคืนวันเพ็ญเดือน11อะไรอย่างนี้เราเปิดกว้างต่อแนวคิดนะคะว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่สิ่งสำคัญที่จะพิสูจน์มันเนี่ยคือกระบวนการนั่นก็คือว่าเราวางแผนในการเก็บข้อมูลยังไงเราจะบันทึกการทดลองยังไงที่จะลดความเสี่ยงในการที่จะเกิดข้อผิดพลาดต่างๆนะคะเราจะมีการควบคุมตัวแปรที่น่าจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้อย่างไรนะคะการสร้างสถานการณ์ทดลองขึ้นมาเนี่ยโดยที่มีตัวแปรก็จะเรียกว่าเป็นตัวแปรควบคุมเนี่ยที่มันจะต้องเหมือนกันเนี่ยทำได้ยังไงไอ้พวกเนี้ยมันคือเป็นเรียกว่าเป็นกระบวนความคิดทางวิทยาศาสตร์
ซึ่งมันก็คือตัวหัวใจสำคัญนี่แหละที่จะทำให้พวกเราเนี่ยช่วยกันแยกแยะความเชื่อความงมงายหรือวิทยาศาสตร์เทียมที่มันเข้ามาหลอกลวงมนุษยชาติได้นะคะ